ห้องนี้สองอาทิตย์แล้วไม่ได้เปิดให้เช่าเพราะว่ามีบัตรอาทิตย์แรกให้คุณมาค่าบัตรแต่ว่ามันก็ยังมีลูกค้าเข้าได้ลูกค้าว้าวแฮปบัตรแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอนช่อง Simple Life in USA วันนี้แอนจะพาเพื่อนๆไปซื้อเตียงที่ไอเกียในอเมริกาค่ะเนื่องจากว่าเตียงเก่าได้มีบั๊กแล้วแอนก็จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนเตียงด่วนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอนอยู่ข้างในไอเกียแล้วค่ะเรากำลังเดินไปที่ล็อก27เป็นล็อกที่วางอุปกรณ์ของเตียงค่ะ The link is one forward. How to use this one? I think it's a magazine thing. I don't know. What do you use? Put like a magazine. Yeah. วันนี้เรามาซื้อเตียง This one This side you do already? Yeah, I took a picture on the website 803-924-76 Today we buy bed and buy frame, right darling? Yeah, frame Where is it frame? Well Two packages One. You need help? Maybe you need help, no? Not so heavy, but it's long. No, you do that part. And I'll set it on the cart. You just have me straight, no? Ready? There you go. Hold that. This car ain't worth nothing. No, it's supposed to. Hey, you want to get one under it? That's the best I can do. Hold on. I gotta get another piece.
many keys to get? 2 keys. That guy lied. Doesn't say anything here about what I need, is it? What about this? Yeah, you need these queen size beds left right here. This is the right one? Yep. The one side. Last time I bought the bed and got home, and I was like, oh, there's no slats in the box. Yeah, but that's all you need for that. Thank you. Yeah, no problem. Thank you. That's it. Mm-hmm. Oh, นี่ไง the bed, right, darling? Oh, นี่ไง they show this one. But this is a different one. This is the mom. Okay, okay. I bought the bed. I bought they the different bed. One. Okay. So basically, queen bed, right? This yeah. one. Okay. Basically, side queen bed. Anytime you buy a bed here, uh-huh. you got to make sure to grab one of those. Okay. And this one. Oh, and this one. Yeah. Because this one have the between, right? Yeah. But that goes down the middle. I know. And these go across. You know why? King room have pom-pom. King room no have this one here. No have this one. That's why they are. Customer say king room. King no, room. It had that one. No have. It does have. No. I built it. But it's not built good quality. No, okay. Okay. It needs two of them. Mm. Like one here and one here. Mm. Not one here and then nothing. Okay. And nothing. Understand? Darling, can buy this one, ma'am? For what? Oh, sorry. Forgot. ตอนนี้ถึงบ้าน Airbnb แล้วค่ะเมื่อคืนหิมะได้ตกหนักพอสมควรนะคะเดี๋ยวแอนจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่ค่ะและแอนก็กังวลลูกค้าที่ไม่ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านค่ะพื้นบ้านคงมีแต่ดินและโคลนแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะไปช่วยสามีขนของกันค่ะ
คนนี้เป็นลูกค้าเช่าห้องคิงได้1อาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้ก็จะถอดเตียงเก่าออกค่ะเนื่องจากว่ามีตัวบักและบักชอบเตียงที่เป็นไม้และผ้าแบบนี้ค่ะซึ่งแอนก็ให้คนฉีดบักห้องนี้มาแล้ว2ครั้งนะคะแต่ก็ยังมีอีกค่ะและตอนนี้เขาก็แนะนำให้เราเปลี่ยนเตียงค่ะบักเบกเนาะห้องนี้2อาทิตย์แล้วไม่ได้เปิดให้เช่าเพราะว่ามีบักอาทิตย์แรกให้คุณมาฆ่าบักแปลว่ามันก็ยังมีลูกค้าเข้าได้ลูกค้าว้าวแฮปบักเลยโอ้นั่นโอ้ยเนี่ย They lay egg everywhere. Wow. You stay out. You tell me that they don't like steel, but no, it is. That's wood. That we have wood again.We buy it again. This one did now. สำหรับห้องนี้ก็คือไม่ได้เปิดให้เช่า2อาทิตย์แล้วเพราะว่ามีบักลูกค้าแจ้งไปว่ามีบักแล้วก็ให้คนมาฉีดบักแต่ก็ยังมีอีกแล้วก็ให้คนมาฉีดอีกก็เลยปิดยาวเลย2อาทิตย์วันนี้ก็เลยไปซื้อเตียงมาใหม่แล้วก็จะมาใส่เตียงใหม่เพราะว่าเนื่องจากฆ่าไปแล้ว2ครั้งมันก็ยังมีอยู่คือลูกค้าบางท่านเขาแพ้เกี่ยวกับบักคือเหมือนกับเราฆ่าไปแล้ว2ครั้งแต่ว่าถ้าลูกค้าเข้ามาเช็คอินแล้วก็มีอาการคันเขาก็จะบอกเราก็ ก็ดีที่ลูกค้าบอกสาเหตุที่มีบักในห้องนี้ก็จะติดมาจากเสื้อผ้าหรือข้าวของของลูกค้าคนก่อนที่เข้ามาพักค่ะและบักก็จะฝังตัวที่เตียงและไข่ไว้ทุกที่ของห้องนี้ค่ะและบักก็เป็นปัญหาหนึ่งของคนทำ Airbnb ค่ะถ้ามีบักก็เสียค่าใช้จ่ายในการฉีดยาเยอะด้วยค่ะบักนี้ก็คือแมลงที่กัดแล้วเป็นตุ่มทำให้เจ็บและคันมากบางคนแพ้อาจเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะคะห้องนี้แอนได้ให้คนมาฉีดบักไปแล้วแล้วก็ตายแล้วก็หมดไปแล้วค่ะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนเตียงให้ใหม่ค่ะหิมะได้ตกหนักเมื่อคืนตอนนี้น้ำได้ซึมเข้าในห้องใต้ดินค่ะNice.
start with this, and then we'll come back. Daliu, can I help you something, my dear? I don't want to bring it up there to be in my way. Okay. I'm gonna start on the headboard. Start on the headboard. ถึงเวลาจัดเตรียมห้องเพื่อเปิดให้เช่าในตอนเย็นนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเหนื่อยเหมือนกันนะคะห้องนี้ราคาอยู่ที่45เหรียญค่ะรวมแท็กแล้วค่ะตอนนี้แอนก็มาถึงบ้านแอนแล้วนะคะวันนี้แอนก็ไปไอเกียตั้งแต่9โมงเช้าซื้อเตียงประกอบเตียงเช็ค Airbnb จนถึงตอนเย็นเลยค่ะตอนนี้เข้าบ้านแล้วเวลาตอนนี้ก็5โมงเย็นค่ะแดดดีมากเลยค่ะเพื่อนๆดูน้ำแข็งย้อยค่ะเพื่อนๆอันนี้เรียกว่าไอซิคอลค่ะ
อากาศติดลบเลยเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอเมริกาอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ